มีทางบ้านถามมาว่าเราให้คุณค่าแก่ตัวเราเองกับคนอื่นให้คุณค่าแก่เราแบบไหนจะดีกว่ากันครับคุณค่าที่แท้จริงที่เรารู้ด้วยตัวเราเองดีกว่าแน่นอนคุณโยมเราเคยแปลกใจไหมทำไมมีดาราดังคนมีชื่อเสียงมีแฟนคลับเป็นล้านเลยบางคราวอยู่ๆฆ่าตัวตายไปเฉยเลยมันเกิดอะไรขึ้นแฟนคลับก็เสียอกเสียใจไปจริงๆเป็นเพราะว่าในสายตาแฟนคลับให้คุณค่าคนนี้สูงมากร้องเพลงเก่งเต้นเก่งรู้สึกเป็นฮีโร่เป็นอะไรล่ะไอดอลแต่เจ้าตัวรู้สึกว่าตัวเองจริงๆไม่ได้มีคุณค่าอย่างนั้นเลยบางคนไปพึ่งยาเสพติดด้วยเพราะยิ่งคนอื่นเห็นคุณค่ามากตัวเองไม่ได้ดีจริงเนี่ยมันเป็นแรงกดดันบางคนเลยหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายกันเลยแต่ถ้าเราตระหนักในคุณค่าตัวเราเองแล้วมีความภูมิใจปลื้มใจในความดีที่เราเองได้ฝึกฝนพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องแม้คนอื่นจะเห็นค่าเราไม่มากนักมีคนใกล้ตัวที่รู้จักเราไม่ใช่คนดังอะไรเราก็จะมีความสุขเจริญพร